2ของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะครับขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่3ครับเพชรรุ่งเรืองไปยืนคุยขอเบอร์ขอไลน์ไม่ได้แล้วครับออต้องเปิดเกมต้องเร่งทำอะไรสักอย่างแล้วครับต้องชวนรุ่นพี่จากโคราชนี่ทะเลาะแล้วนะครับ130จากศรีสะเกษครับมุมแดงครับ131มุมน้ำเงินจากโคราชตีได้ไม่ได้ครับพยายามจะเดินติดตัวเตะล่างครับเพชรรุ่งเรืองแต่ว่าโอ้โหบิดนิดเดียวแล้วก็เตะซ้ายเลยอ้าวโดนแข้งไปครับเกี่ยวได้คืนด้วยซ้ายครับโอ้โหดูครับมานี่ครับเครื่องติดแล้วฝ่ายแดงครับมานี่ดูศอกเข้ามาโอ้โหแต่ว่าแก้วกังวานครับมาคนนี้นี่มาจังหวะ2แกนี่เหลือร้ายเลยนะครับเดี๋ยวดูวงในมาไม่ใช่ว่าจะตีน้องเงินง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวดูครับฝ่ายแดงก็ไม่ธรรมดาติ๊บโอ้โหเที่ยวลากดีๆเหลือเกินครับทางด้านของแก้วกังวานครับนอกนี่เตะอยู่ข้างเดียวครับนายนี่ไล่แขนกดแขนตั้งจนเพชรรุ่งเรืองนี่อึดอัดไปหมดแล้วครับสิ่งที่เห็นชัดเจนตรงนี้ครับมาถึงครึ่งทางครับแรงปะทะทีต่อทีโดนต่อโดนครับเวลาเพชรรุ่งเรืองโดนสะดุ้งเวลาแก้วกังวานโดนเฉยครับบอสอีกตัวครับเพชรรุ่งเรืองครับพยายามจะตื้อพยายามจะเสียบพยายามจะยกอ้าวน้องบอยครับน้องบอยแหมยังไม่ต่อเนื่องกรรมการแยกครับนี่ครับตามเกมที่แฟนๆคาดเดาเลยครับว่ามันจะเดือดแบบนี้ครับเสียบเข้าไปเพชรรุ่งเรืองนี่แก้วกังวานมหาตีตีสู้เลยครับตีสู้เลยโอ้ยอ้าวไม่เป็นไรครับตีหน้ายักษ์ขู่รุ่นพี่เข้าไปดูครับโอ้แก้วกังวานแบกขวางไว้เสียบคนละเข่าคนละเข่าแหมหมัดเข่าศอกของเพชรรุ่งเรืองสมัยช่วง3ยกไปไหนครับตอนนี้นี่จับมาอย่างเดียวครับล็อกดีแต่ว่าการกดของแก้วกังวานไม่ธรรมดาครับดูครับเกาเหลือเกินครับบอสข้อแขนแกแข็งแรงเลยนะครับแก้วกังวานครับยุกยิกตีได้ไหมพยายามจะชวนทะเลาะนายตียกมาชิงเหลี่ยมจับกดแขนไว้ไม่อยากให้รุ่นน้องจากศรีสะเกษขึ้นคอครับเพราะรู้ดีครับว่าหน้าบ้านเขาแขวนป้ายรับจ้างตีเข่าครับโอ้โหนี่ครับเสียบเข้าไปดูเริ่มตีได้แล้วเริ่มตีได้แล้วแดงดูแต่ว่าแก้วกังวานสัดจอกโอ้โหนี่ครับแห่หลากหลายครับอาวุธก็ระดับแชมป์เปี้ยนชนกับแชมป์เปี้ยนนะคุณติ๊กนะมาแล้วครับสอบเพชรรุ่งเรืองอ่ะเป็นวิธีหนึ่งแล้วครับที่ต้องเสริมเข้ามาแล้วครับอาวุธมวยไทยเพราะว่าจับนายเด้งตีนี่อึดอัดครับเพชรรุ่งเรืองแม้ว่าจะตีได้แต่ว่ามันไม่ชัดไปแล้วรุ่นพี่ไม่เจ็บครับยกนี้ยก3ในช่วงท้ายปลายยกเสียไปครับเอาแก้วกังวานซ้ายยังไม่โดนคู่นี้นี่แหละครับถูกที่ถูกเวลาครับ1-1ปอนด์มีผลไหมมีผลไหมติมาหมดยบลุงโลดนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการครับ02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาละครับยกนี้ครับเพชรรุ่งเรืองไม่รอช้าแล้วครับเดินเบียดตีแต่ว่าดูครับจับได้ไปไม่ได้ครับแก้วกังวานยกนี้ยังคงแน่นเหมือนเดิมครับตั้งได้ดีแล้วก็มีจังหวะเตะจังหวะตีสวนกินตลอดครับบอสเพชรรุ่งเรืองต้องตื้อแล้วครับต้องขยันเสียบขยันยกแล้วนะครับถ้าไม่ทำให้แก้วกังวานนี่อ่อนแรงต้องบอกว่าเหนื่อยเลยครับขึ้นคอได้ไหมดูตั้งแขนครับแก้วกังวานตีได้ไหมเสียบมาเสียบคืนครับยกได้ไหมยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ต่อเนื่องใกล้เชือกกรรมการแยกก่อนครับแต่ว่าส่งสัญญาณอันดีแล้วครับตอนนี้นะถ้าจะวิ่งเข้าไปเลยครับเพชรรุ่งเรืองแต่ว่าดูซ้ายแกนิ่งเหลือเกินครับแก้วกังวานจับนายมัดแต่ว่าดูหาขวางไว้มาเอาขาขัดกันไว้ก่อนกรรมการแยกก่อนครับต้องบอกว่าชกได้ละเอียดครับรุ่นพี่อย่างแก้วกังวานครับเชื่อเลยกันว่าแฟนมวยก็ลุ้นเลยครับลุ้นให้เพชรรุ่งเรืองครับเดินบี้เดินบทรุ่นพี่ให้หมดให้ได้แต่ว่าฝั่งของแก้วกังวานแม่ต้องบอกว่ากำลังสบายใจแล้วครับถ้าเกมบนเวทีเป็นแบบนี้ครับบอสหิ้วคอได้แล้วครับตีได้ไหมสบายใจได้ไหมเนี่ยแบบนี้เนี่ยอะไรก็ยังเป็นไปได้นะครับห้ามหมดนะครับแก้วกังวานเพราะว่าเพชรรุ่งเรืองนี่ประเภทแบบ5ยกอยู่แล้วครับดูครับแม่ของดีเลยครับนอกกับในโอ้โหแต่ว่านี่ครับแม่ครบเครื่องในก็มีน้ำเงินนี่ครับเพชรรุ่งเรืองจับได้แล้วโอ้ยโหดสวยผักเข้าไปแล้วก็โอ้โหแม่คู่นี้เกินบรรยายจริงติ๊บนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่โปรโมเตอร์อยากเห็นแล้วครับความแข็งแกร่งความสดของเพชรรุ่งเรืองครับบทบี้รุ่นพี่ให้มีอ่อนให้มีย้วยบ้างครับบอสดันแล้วก็ตีเข้าเชือกครับแก้วกังวานยกเสียบขวางไว้
โอ้โหคู่นี้นี่ยังยุ่งแล้วยังไม่แน่ยังไม่นอนนะครับอ้าวตีได้ไหมยกมาเสียบแก้วกังวานไล่แขนไล่ขาสอดแขนไม่สอดใกล้ๆไม่ยังฟันกันไม่ได้ตีได้ไหมมามันยังนวลเนียกันอยู่ครับโอ้โหดูมาสุดมันเลยครับคู่นี้เชื่อว่าสถานการณ์ขึ้นยกสุดท้ายนี่มันจะเป็นคู่ชิงดำอีกหนึ่งคู่วงในโอ้เสียบเข้าไปเพชรลุงเรืองแก้วกังวานมากรรมการบอกติดมุมแยกออกมาก่อนว่ายกนี้นี่นอกจากจะวัดความแข็งแกร่งวัดพละกำลังกันแล้วครับเหลี่ยมก็สำคัญมากครับดูครับทีต่อทีใครดีใครอยู่ในช่วงท้ายปลายยกมีอีกชุดไหมครับอีก10วีครับโอ้โหเร้าใจจริงๆครับสมราคาครับเอาสีเสื้อดีอัดฉีดเยอะทั้งคู่เอาสจต้องปาจีนแดงวีเคเขาใหญ่น้ำเงินดำอีกแล้วโอ้พักแป๊บเดียวครับในการแข่งขันในรายการศึกเพชรยินดีของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์บวยยี่ห้อพลายครับถึงเวลาตื่นเต้นอีกแล้วล่ะครับกับ3นาทีสุดท้ายคู่เอกนำรายการออดออกไหนออกใครแม่เดาไม่ออกจริงๆครับตอนนี้สมราคาครับนี่แหละครับคู่เอกศึกเพชรยินดีของเราครับเจอกันทุกวันพฤหัสบดีเอาตีได้ไหมยกได้ไหมครับยกได้ไหมแม่ขยันยกครับอาจจะยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ชัดเจนกรรมการเลยแยกครับมาสู้กันกลางเวทีดีกว่าฮะนี่ครับแม่อยู่ในทรงในเกมของตัวเองบู๊กับบุญบู๊กับบุญนี่ครับเพชรลุงเรืองติดเข้าไปแม่แก้ววันก็มีซ้ายคอยติดเบรกไว้วงในจับได้มาแต่ว่าจับได้สวยทั้งคู่นะครับเอาดูต้องบอกว่าลุ้นครับแล้วก็เบียดมากๆครับคู่นี้ครับบีบหัวใจแล้วครับเพชรลุงเรืองไม่สนครับเดินใส่เข้าไปเป้าหมายคือจับในเสียบตีเข่ารุ่นพี่ครับแก้ววันเองชกแบบป้องกันตัวแล้วก็ต้องบอกว่ายังตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นอยู่ครับบอสจะสงสัยอีกไหมครับคู่นี้จะคาใจหรือไม่ครับยกมีศอกด้วยเสียบมาดันไปที่มุมครับแยกไหมตีได้ไหมครับยังออกอาวุธกรรมการเลยปล่อยนะครับบิดไปบิดมาตั้งกำแพงไว้ชุดนี้แม่ต้องบอกว่าโอ้บีหัวใจครับโอ้ดูครับมาลองคู่เอกก็พลิกไปพลิกมาเฉือนกันสุดมันคู่เอกสถานการณ์ก็คล้ายๆคู่เมื่อกี้นี้อีกแล้วครับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนี่มาเชื่อว่าทั้ง3ท่านนี้อยากจะเห็นแข้งสวยๆอีกสักแข้งหนึ่งชุดสุดท้ายนี่จะได้หาตัวผู้ชนะได้ไม่ยากนะคุณติ๊บว่าต้องบอกว่าคู่ไหนน็อกนี่กรรมการสบายไปครับแต่ว่าพอคู่ไหนที่ต้องให้คะแนนต้องบอกว่าหนักใจทุกคู่ครับสำหรับคู่ที่ต้องให้คะแนนเพราะว่าดูครับ5ยกมาถึงตรงนี้นี่ดูไม่ออกครับจับยังไงให้กรรมการปวดหัวครับต้องไปถามโปรโมเตอร์โบสครับโอ้โห1สัปดาห์เราเจอกัน3วันนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับทุกวันอังคารมวยมันสนั่นเมืองนะครับทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ศึกเพชรยินดีแล้วก็พรุ่งนี้มวยมันวันศุกร์ครับช่วงเวลาเดียวกันหมดนะครับทางหน้าจอช่อง True For You ครับ 18:00 นถึง 20:00 นครับแล้วก็ช่วงที่2ก็ตามกันต่อนะครับ 20:30 นครับทางเพจแล้วก็ YouTube ของมวยเด็ด789นับถอยหลังนะครับเหลืออีก30วิสุดท้ายชัยชนะจะตกไปอยู่ที่ศรีสะเกษหรือว่าโคราชครับกรรมการบอกขออีกหน่อยได้มั้ยขออีกชุดได้มั้ยครับนี่ครับมวยระดับแชมป์ระดับเงินแสนเจอกันทีไรก็สนุกแบบนี้ครับนี่เป็นภาคแรกของทั้งคู่นะครับดูครับโอ้โหมั่นใจทั้งคู่แล้วครับเหลืออีกประมาณ10วินาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวจะรู้แล้วครับว่าใครครับจะเป็นผู้ได้รับการชูมือครับวันนี้ยอดเยี่ยมครับฝ่ายแดงเพชรรุ่งเรืองสจต้องประจีนน้ำเงินแก้วกังวาน VK เขาใหญ่หมดยกสุดท้ายแล้วครับนี่ครับว่าเสียงเชียร์กระหึ่มทั้งสองฝ่ายเลยครับโอ้โหดูครับนี่ครับอึดใจเดียวครับนี่ครับกรรมการท่านแรกรับมาแล้วท่านที่สองและท่านที่สามท่านสุดท้ายไปไหนครับโอ้ไปโคราชครับไปโคราชแก้วกังวานมีเคเขาใหญ่ครับมาวันนี้เฉือนชนะรุ่นน้องสุดมันเลยครับโอ้ยินดีด้วยครับแก้วกังวานวีเคเขาใหญ่มาช่วงหลังนี้สดมากๆครับแก้วกังวานผู้ชนะในค่ำคืนวันนี้ครับ